วันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นที่วิเคราะห์กันถึงเรื่องนี้ครับประเทศไทยจะมีเมืองที่จเจริญได้แบบกรุงเทพเพิ่มอีกเมืองมันยากไหมหรือมันติดที่เรื่องอะไรกันแน่ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับโดยผู้ตั้งคำถามนะครับเขาก็บอกว่าคือผมนั่งคิดเล่นๆน,นะกรุงเทพบางทีทั้งรถติดน้ำท่วมและคนก็อยู่เยอะมากๆและไอ้ความคนอยู่เยอะเนะี่ยเพราะว่างานมันมีเยอะด้วยไงและมีงานเยอะเงินก็เยอะส่วนจังหวัดอื่นๆไม่มีจังหวัดไหนหรือเมืองไหนเทียบกับกรุงเทพได้เลยในแง่ของความหนานแน่นของประชากร ก็เลยมานั่งคิดว่าไอ้ความเยอะๆทั้งหลายเนี่ยถ้ามันกระจายออกไปหรือไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยเงี้ยทำไมไทยถึงไม่สร้างจังหวัดอื่นๆหรือเมืองอื่นๆให้เจริญได้แบบกรุงเทพไปเลยล่ะมันก็จะกระจายไปอยู่2จุดผมคิดอะไรง่ายๆไปไหมทีนี้ก็เหมือนกับว่าก็ตั้งหัวข้อวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าจะสร้างอีกเมืองให้เจริญเท่ากรุงเทพเนี่ยลองวิเคราะห์กันเล่นๆดูว่าใช้เวลากี่ปีใช้เงินเท่าไหร่และควรจะเป็นจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหน โดยก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเป็นสุดยอดความเห็นก็บอกไว้เลยแบบเปิดประเด็นมาเลยว่ามันยากครับแต่ไม่ใช่แค่เรื่องงบอ้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องงบแล้วมันติดเรื่องอะไรแต่เขาให้ความเห็นนะครับว่าเป็นเพราะว่ามีคนนะครับที่เขามีที่ดินทรัพย์สินอยู่ใจกลางกรุงเทพนั่นเองแน่นอนว่าคนที่มีพื้นที่ดีๆอยู่ในกรุงเทพก็คงไม่ค่อยอยากให้ย้ายไปอีกเมืองหรือมีอีกเมืองที่ มันเจริญเทียบเท่าอย่างแน่นอนมันคงจะเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลและคงไม่ยอมกันแน่แนความคิด,ดมาเลยครับก็บอกว่าการที่เมืองเมืองหนึ่งจะเจริญขึ้นมาได้นะครับหรือว่าเจริญระดับกรุงเทพหรือมากกว่าได้เมืองแห่งนั้นเองนะครับก็ต้องมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยแล้วก็ไม่ขาดทุนแต่ส่วนมากถ้าเป็นเมืองอื่นที่เป็นเมืองใหญ่ในไทยนะ เขาจะพึ่งพาแต่การท่องเที่ยวหรือไม่กระชาวต่างชาติที่เข้ามาหรือแม้แต่ชาวจีนอันนี้เขายกเปรียบเทียบนะครับว่าในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาตอนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้จะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่ๆอย่างทั้งภูเก็ตพัทยานะครับกำลังซื้อนีหายวับไปเลยทีเดียวแต่พอมาเทียบกับการที่จะเจริญแบบเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยต้องเป็นเมืองที่พึ่งพาตนเองได้ในมุม,มอ,อื่นๆด้วยและจะทําให้คนเข้าไปทํางานมากขึ้นซึ่งก็เป็นปัจจัยที่สําคัญความคิดต่อมานะครับบอกว่าความเจริญของเมืองมันก็ขึ้นอออยู่่กกกััับบาาารรรลลงงงททุนนนนแะะพฒใ้ถิเค สังเกตได้ว่าหลายเมืองในประเทศไทยนะครับก็มีความเจริญค่อนข้างมากแต่ถ้าถามว่าทําไมพวกรถไฟฟ้าหรืออ,อะไรต่างๆที่แบบกรุงเทพมันไม่มีในเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นคนนี้นะครับก็พูดอีกมุมนึงเลยว่ามันเกิดจากเรื่องของความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่น้อยด้วยนะจะสังเกตได้ว่าในบางจังหวัดหรือในบางเมืองเองก็จะมีธุรกิจที่ใหญ่โตไม่แพ้กันเลยนะแต่ถ้าว่าการจะไปลงรถไฟฟ้าได้เนะี่ยมันก็ต้องมีจํานวนคนที่หนาแน่นแบบที่กรุงเทพเป็นด้วย ความเจริญของตัวเมืองจังหวัดมันไม่ใช่แค่เอาเงินไปทุ่มอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันต้องตอบให้ได้ก่อนว่าจะสร้างเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์อะไรด้านการค้าด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในขณะที่บางความเห็นนะครับก็ให้ความเห็นว่ามันยากครับเพราะว่าสังคมเมืองไทยไม่ใช่สังคมผู้ประกอบการทําไมถึงว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าคือกรุงเทพไหนมีย่านธุรกิจใช่ไหมละ่ะตามย่านต่างๆรวมไปถึงตึกสูงๆเนี่ยก็จะเป็นย่านธุรกิจเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเมืองอื่นๆเนี่ยการจะมีย่านธุรกิจแบบนั้นมันยากมาก ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาลงทุนสร้างตึกถึงสูงสร้างรถไฟฟ้ามันก็ไม่คุ้มแล้วมันไม่มีใครทาบางก็ให้ความเห็นนะครับไปถึงเรื่องของภูมิประเทศของแต่ละจังหวัดมันมีปัจจัยเยอะมากๆเลยที่ทําให้การสร้างความเจริญแบบกรุงเทพมันไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วคือความก้าวหน้านะ่ยมันมีแต่มันไม่ได้เร็วแบบที่เห็นในกรุงเทพปัจจัยมันมาจากเรื่องของเช่นขนาดของพื้นที่อย่างยกตัวอย่างเชียงใหม่นะครับคนนี้ก็วิเคราะห์ว่าเชียงใหม่จังหวัดเดียวเนี่ย ก็มีพื้นที่น่าจะมากกว่ากรุงเทพและก็ปริมณฑลโดยรอบรวมกันซะอีกแต่บางจังหวัดบุคคลที่เกี่ยวข้องเองที่มีอำนาจในการจัดการก็ไม่ได้อยากให้เหมืองของเขาเป็นอย่างกรุงเทพนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแม้แต่คนในท้องถิ่นเองก็ไม่ได้ต้องการให้บ้านเขาเนี่ยกลายเป็นเมืองที่เจริญแบบกรุงเทพนะครับอันนี้คือเหตุผลต่างๆนั้นฮะอย่างจังหวัดที่ผมอยู่เองตอนแรกๆก็มีการคัดค้านเข้ามาของการสร้างรถไฟฟ้าโกว่าความเจริญของเมืองมันจะทําให้ภูมิทัศน์ของเมืองนั้นเสียไป แต่ทั้งที่สภาพเมืองเองก็ไม่ได้สวยโดดเด่นเป็นจุดท่องเที่ยวอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดถึงจังหวัดอะไรอยู่นะแต่พอมีแล้วผมได้ขึ้นชมทิวทัศน์ของเมืองได้แบบรู้สึกดีมากมากและก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองที่น่าสนใจมากกว่าเดิมมากกว่าเดินอยู่ริมฟุตบาทซึ่งทําให้ผมเห็นมุมใหม่ๆของตัวเมืองมากๆคนนี้ก็พูดได้ดีนะครับว่าก็อยู่ที่ว่าคนในท้องถิ่นเองอยากให้บ้านเขาจเจริญอย่างกรุงเทพหรือเปล่า จะเห็นได้ว่าหลายจังหวัดเองพวกเขาก็ประทับใจที่จะเป็นเมืองในลักษณะแบบนั้นก็คือไม่ได้ต้องการที่จะให้เมืองของเขามันเป็นเมืองที่แออัดแบบกรุงเทพอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งคอมเมนต์ทมาครับบอกว่าผมว่าถ้าจะทําได้มันก็ได้อยู่นะเมืองไทยเนี่ยไปทํากรุงเทพอีกเมืองหนึ่งความจเจริญในระดับกรุงเทพมันทําได้มันไม่เกินชั่วอายุคนหรอกครับอีกความเห็นนะครับก็บอกว่าเอาแค่ทำไ่นทำได้ครับถ้ามีเงินมากพอ ทุกวันนี้กรุงเทพจ่ายเงินรายได้เข้าประเทศมากกว่างบประมาณที่ได้กลับมาซะอีกสภาพเหมือนคนกรุงเทพเลี้ยงต่างจังหวัดก็ว่าได้โอ้โหอันนี้คอมเมนต์เกาะดามาจะชัดนะเนี่ยคือก็มีคนเข้ามาอธิบายนะครับว่าเขาอธิบายกันหลายรอบแล้วนะว่ารายได้กรุงเทพที่เยอะเนี่ยเพราะว่าแจ้งไรายได้บริษัทต่างๆพวกสำนักงานอะไรต่างๆ ส่วนใหญ่มันอยู่ที่กรุงเทพไงครับมันก็เลยดูเป็นรายได้ของเขตกรุงเทพที่เยอะมากๆแต่เอาจริงธุรกิจที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเองเขาก็ทําธุรกิจในพื้นที่ต่างๆของประเทศนี้ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่กรุงเทพอย่างเดียวคนนี้ก็พยายมามอธิบายนะครับว่าการที่กรุงเทพมีรายได้เยอะๆแล้วอย่างที่เขาว่ามาก็เลี้ยงต่างจังหวัดด้วยแลวมั้งเนี่ยมันก็เกิดจากการที่บางธุรกิจก็ทําธุรกิจในต่างจังหวัดทั่วประเทศด้วยไม่ใช่เหรอ เออมันไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพหาเงินแค่กรุงเทพอย่างเดียวนี่หนาความคิเห็นต่อมานะครับก็พูดแบบเข้าใจง่ายๆว่าผมว่าทําได้นะหลายๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัท,ทใหญ่ๆในต้องเริ่มตั้งสำนักงานที่จังหวัดอื่นๆแยกกันไปเลยแล้วจากนั้นมันจะมีโรงแรมโรงเรียนธุรกิจต่างๆกระจายกันออกไปมากมายแล้วก็ก่อตัวกันมากขึ้นความคิดเห็ต่อมาตอบเพียงสั้นๆว่าไม่ต้องธุรกิจย้ายไปหรอกครับสร้างงานเป็นอันดับแรกนั่นแหละมีงานคนก็ย้ายไปหางานทําแค่นั้น ทำงานไปก็มีเงินความต้องการจับจ่ายใช้สอยมันก็ตามมาหลังจากนั้นความเจริญก็จะตามไปเองขอแม่ทมาก็็บอกว่าต้องลงทุนการค้าขายเหมือนกับเป็นศูนย์กลางการค้าในเมืองแห่งนั้นมากขึ้นต้องมีงานการจ้างงานเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปทํางานมีกี่จังหวัดกันหลักคุณลองนับดูแล้วกันในประเทศไทยที่มีการจ้างงานใกล้เคียงกับกรุงเทพถ้ามันพัฒนาต่อก็อาจจะอยู่ในระดับเดียวกับกรุงเทพได้นะ และถ้าพูดถึงเรื่องของความมีเท่ากันกับกรุงเทพความเจริญนะ่ยผมคิดว่าขอแค่ใกล้เคียงเนี่ยมันก็ยังยากเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ความคิดต่อมานะครับก็บอกว่าเมืองแห่งนั้นนะต้องให้มีธุรกิจที่หลากหลายเศรษฐกิจในเมืองจะได้วิ่งไปได้ทั้งปีจังหวัดที่เน้นการเกษตรเงินสะพัดหลังเก็บเกี่ยวเท่านั้นคือพอหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มนิ่งๆแม้แต่เมืองท่องเที่ยวเองก็จะมีเงินสะพัดในฤดูท่องเที่ยวแต่พอนอกฤดูท่องเที่ยวช่วงท่องเที่ยวที่คนไม่ค่อยเข้ามามันก็จะลดลงมาสักหน่อย ถ้าเกิดปัญหาอะไรกระทบกับภาคธุรกิจก็จะสะดุดอย่างช่วงที่ผ่านมาท่องเที่ยวก็จะซบเซามากมากแต่กรุงเทพเองกับเป็นเมืองที่เดินต่อได้เพราะธุรกิจหลายอย่างก็ยังคงมีอยู่และยังทําให้ประคองไปได้บ้างคุณจะสังเกตว่าเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวจะไม่ได้เป็นแบบกรุงเทพเลยต้องให้มีธุรกิจหลายอย่างไปเปิดมากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจในจังหวัดนั้นดูแลตัวเองได้เลยความคิดแต่มาครับก็บอกว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะประชากรไม่ได้เยอะขนาดนั้น คือกรุงเทพเนี่ยมีประชากรแฝงรวมประชากรที่อยู่ก็คือหลักสิบล้านขึ้นใช่ไหมละ่ะรวมคนที่เข้ามาด้วยแต่ถ้ามีอีกเมืองที่แย่งซีนไปมันก็จะน้อยลงไปอีกมันก็เลยเป็นเมืองเล็กทั้งคู่ก็เป็นได้นะบางความเห็นนะครับก็บอกว่าการสร้างความเจริญคือเอาเงินลงไปถมแต่ถมได้เฉยไม่มีความต้องการที่จะใช้ไม่มีธุรกิจเข้ามาอุตสาหกรรมเข้ามามันก็ไม่มีไรายได้กลับคืนเท่ากับขาดทุนเสียงเงินเปล่าได้ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของทําเลท,ที่ตั้ง เมืองไทยที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในปัจจุบันก็คือกรุงเทพอยู่ดีส่วนเมืองที่รองรองลงไปก็มันก็มีความเจริญลดหลั่นลงไปส่วนถ้าพูดถึงความเจริญเทียบกับต่างประเทศเมืองหลวงเมืองหลัหลกก็ย่อมเจริญกว่าเมืองรองรองอย่างนิวยอร์กเองก็ย่อมเจริญกว่าเมืองที่เป็นรองรองลงมาเป็นปกติส่วนคุณภาพชีวิตความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับไรายได้ของผู้คนและคุณภาพของประชากรของประเทศนั้นด้วย สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ส